สถานียุ่งเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอสร้างเสริมสุขภาพกับหมอสุดยอดสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะอยู่ด้วยกันที่นี่กับรายการสร้างเสริมสุขภาพกับหมอสนดอกรายการสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาบ่าย3โมงค่ะอยู่กับดิฉันนุจรีอนุนิมิตรานนท์นะคะงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้ดิฉันได้เรียนเชิญแพทย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มา2ท่านด้วยกันซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ค่ะท่านแรกนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์ณภัสกรคงภาษีนะคะเป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานนะคะและอีกท่านหนึ่งเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ค่ะชยพันธ์แสงเพชรค่ะประจำศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเรื่องของกัญชาหลายๆคนยังคงสนใจในเรื่องนี้อยู่นะคะวันนี้คุณหมอเองก็เลยจะมาพูดเรื่องของกัญชาให้เราฟังรวมถึงเราก็มีข้อมูลดีๆที่นำมาฝากด้วยการเปิดให้บริการที่ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานของเรานะคะอ่ะก่อนที่จะไปลงลึกถึงเรื่องกัญชาถามคุณหมอชยพันธ์ก่อนนะคะเรื่องของกัญชาทางการแพทย์แผนไทยนะคะเอาตั้งแต่ปูพื้นเลยตอนนี้ไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วคะมันมีจุดเริ่มต้นยังไงค่ะใช่ค่ะก็จริงๆแล้วไอ้กัญชาเนี่ยนะคะได้มีการแบบนำมาใช้ตั้งแต่สมัยแบบนานมาแล้วนะคะเนาะก็จะมีอาจจะนำมาใช้ในเรื่องของการรักษาโรคนะคะหรือว่าการสันทนาการหรือว่านำมาแปรรูปอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเนาะก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายนะคะที่บ่งบอกว่าได้มีการนำกัญชาเนี่ยค่ะเนาะมาใช้กันนะคะเนาะก็จะมียกตัวอย่างนะคะนี่คร่าวๆแล้วกันเนาะจะให้ได้เห็นภาพค่ะว่าจริงๆกัญชาเนี่ยมันแบบถูกใช้มานานแล้วมากๆนะคะเนาะก็หลักฐานของชาวกรีกโรมันนะคะเนาะต่างๆเนี่ยค่ะได้มีการนำกัญชาเนี่ยมาเป็นยาลดปวดนะคะเนาะแพทย์อายุรเวทอินเดียนะคะนำใบกัญชามาเป็นเครื่องยาแห้งนะคะเนาะหรือการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็มีการนำกัญชามาใช้ในตำรับต่างๆมากมายซึ่งมันอยู่ในตำราของแผนจีนนะคะเนาะว่าเขาจะมีชื่อเรียกของเขาที่เป็นภาษาจีนเนาะที่เรียกกัญชานะคะอันนี้คร่าวๆคือมีการใช้อย่างทั่วโลกนะคะเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการใช้มันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะเนาะก็ได้มีการควบคุมกัญชาเกิดขึ้นละนะคะเนาะก็ถือว่ากัญชาเนี่ยเป็นยาเสพติดนะคะเนาะแต่เมื่อมีหลักฐานที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆเนี่ยซึ่งเห็นประโยชน์ของกัญชาค่ะเนาะก็ได้นำกัญชาเนี่ยเหมือนมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆอะไรเงี้ยในประเทศไทยเองก็เช่นกันนะคะเนาะก็จะเริ่มเอากัญชาเนี่ยเข้ามาใช้ในทางการแพทย์มากขึ้นนะคะค่ะทีเนี้ยเราจะมารู้จักกับต้นกัญชาก่อนเพราะว่าหลายคนอาจจะสับสนว่านี่กัญชาอันนี้คือใบกัญชาหรือเปล่าหรืออันนี้คือต้นกัญชงหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะเนาะอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะคะเนาะแต่ว่าเอาคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะว่ากัญชาเนี่ยก็จะมีอยู่ต้นกัญชาเราจะมี2ประเภทนะคะเราจะเรียกว่าตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะคะซึ่งตำราสรรพคุณยาไทยเนี่ยนะคะจะระบุว่ากัญชาเนี่ย มีรสเมาเบื่อเมาเบื่อใช่ค่ะมีรสเบื่อนี่เป็นยังไงคะก็คือเขาบอกว่ารสเมาเบื่อของแผนไทยเนี่ยเวลากินเข้าไปก็จะทำให้คือตามชื่อเลยค่ะมีอาการเมาเบื่อได้นะคะเนาะแต่ว่าตัวของเมาเบื่อเนี่ยมันแค่รสยาหรือฤทธิ์ยานะคะเนาะแต่สรรพคุณเนี่ยเราก็จะไปอธิบายได้อีกนะคะว่ารสเมาเบื่อเนี่ยก็จะมีสรรพคุณอะไรรสร้อนรสอะไรอะไรประมาณนี้นะคะเนาะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อไม่ค่อยดีละค่ะดูเมาๆนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือมันจะกินเพื่อแบบกินทั่วไปไม่ได้กินเป็นอาหารอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แน่นอนจะต้องใช้มันอย่างถูกต้องนะคะค่ะตัวของต้นกัญชานะคะเนาะก็จะมีสรรพคุณแต่ละส่วนของมันนะคะแยกจากกันเนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะเราก็จะนำกัญชาเนี่ยค่ะส่วนประกอบกัญชาไม่ว่าจะเป็นใบก้านดอกรากอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมาทำเป็นยาเป็นปรุงยานะคะเนาะซึ่งส่วนของกัญชาที่นำมาใช้
ในการทำยานะคะเนาะโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะใช้ช่อดอกกันซึ่งอาจจะเคยได้ยินเรื่องของน้ำมันกัญชาอะไรพวกนี้ค่ะในทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะคะเขาก็จะเอาตัวของช่อดอกกัญชาเนี่ยค่ะนำมาสกัดแล้วก็จะมีวิธีการสกัดต่างๆนะคะเนาะของเขาจะได้สารสำคัญพวก CBD THC อะไรออกมาต่างๆเนี่ยความเข้มข้นเนี่ยต่างกันอย่างเงี้ยค่ะเนาะแต่ในของแผ่นไทยอันนี้คือความแตกต่างกันนะคะเนาะกับแผ่นยาแผ่นไทยกัญชาแผ่นไทยกับกัญชาแผ่นปัจจุบันแผ่นไทยเนี่ยจะเอากัญชาไม่ว่าจะเป็นใบช่อดอกหรือก้านอะไรต่างๆเนี่ยเราจะใช้ทุกส่วนเลยนะคะน้องมาเข้าตำรับนะคะโดยคำว่าตำรับของแผ่นไทยเนี่ยก็คืออาจจะมีตัวยาอื่นๆเนี่ยเข้ามาด้วยคือมาผสมกับกัญชาแล้วก็ออกมาเป็นตำรับหนึ่งแล้วก็ใช้รักษาโรคต่างๆจะไม่ใช่กัญชา 100% ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือความแตกต่างกันละกัญชาทางการแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันค่ะแอบถามนิดนึงคุณหมอเมื่อกี้หมอบอกว่ามีใบกัญชาตัวผู้กับตัวเมียสองตัวนี้มันต่างกันยังไงมันใช้ได้เหมือนกันมันอันตรายไหมคะค่ะคือจริงๆมันต่างกันที่ลักษณะการขึ้นของช่อดอกอะค่ะค่ะอันนี้อาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะคะเนาะแต่ว่าเหมือนตัวกัญชาตัวผู้จะขึ้นช่อดอกของเขาเนี่ยจะขึ้นอีกแบบนึงเหมือนอาจจะขึ้นอีกแบบนึงอะค่ะแต่ว่าจะเป็นตัวเมียเนี่ยจะขึ้นเขาบอกจะแทรกตามใบตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือลักษณะแต่ทีเนี้ยความเหมือนแผนไทยโบราณนะคะเนาะก็จะใช้กัญชาตัวเมียเนี่ยมาทำมากกว่าประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะก็จะไม่ใช้ตัวผู้เลยเหมือนขมิ้นอย่างเงี้ยค่ะขมิ้นชันขมิ้นอ้อยหรือว่าเจตมูลเพลิงแดงเจตมูลเพลิงขาวส่วนใหญ่ก็จะใช้อะไรที่มันแบบเข้มข้นมากกว่าค่ะเช่นเจตมูลเพลิงเนี่ยมี2ชนิดใช่ไหมคะอันนี้คือชื่อสมุนไพรเนาะเขาก็จะเอาเจตมูลเพลิงแดงมาใช้ในตำรับมากกว่าเพราะแผ่นไทยเนี่ยความรู้สึกเจตมูลเพลิงแดงอ่ะมันจะมีฤทธิ์เยอะกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะกัญชาก็เหมือนกันนะคะเนาะก็อันนี้คือเขาเรียกว่าองค์ความรู้โบราณตอนนั้นแพทย์แผนไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้หรอกค่ะว่ากัญชาตัวเมียตัวผู้มีสารสำคัญอะไรมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะเนาะแต่ว่าเขาก็จะใช้อาจจะลองผิดลองถูกกันมาอะไรประมาณนี้ค่ะะทีนี้เรื่องของโครงสร้างตำรับยาไทยในส่วนนี้มันมีโครงสร้างยังไงบ้างคะค่ะก็ตำรับยาไทยไม่ว่าจะเป็นตำรับกัญชาหรือไม่ใช่กัญชานะคะเนาะก็เขาก็จะมีเป็นยาตรงยาตรงคือเป็นสมุนไพรที่ในตำรับนั้นที่ไปช่วยแบบรักษาโรคหลักเลยเช่นเป็นสมุนไพรตำรับรักษาแก้ไออย่างเงี้ยค่ะก็คือสมุนไพรที่ใส่ไปตัวแรกนี่ก็คือจะแบบช่วยแก้ไอเลยประมาณนี้ส่วนสมุนไพรตัวที่เป็นตัวยาหลักเนี่ยนะคะมันอาจจะมีผลข้างเคียงเช่นสมมติเป็นขมิ้นอาจจะมีเฮ้ยแสบร้อนยอดอกได้ทีนี้สมุนไพรก็จะมีตัวอื่นๆเข้าไปช่วยคุมหรือช่วยเสริมฤทธิ์การตัดฤทธิ์การ อะไรอย่างเงี้ยค่ะในตำรับกัญชาอย่างที่บอกเมื่อกี้คือรสเมาเบื่อถ้าเราจะกินกัญชาแบบกินกัญชาเดียวๆโดดๆเลยก็จะกระไรอยู่ทีนี้แผ่นไทยเนี่ยเขาก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะมีเป็นเสน่ห์ของยาแผ่นไทยคือตำรับแผ่นไทยกัญชาเนี่ยก็จะมีตัวยาอื่นๆโดยเฉพาะยาลดร้อนเข้าไปเพื่อที่จะไปตัดความเมาเบื่อของกัญชาคือคนไข้กินไปแล้วก็จะไม่เมาค่ะก็จะไม่เมาเหมือนแบบเหมือนเราใช้กัญชาแบบที่เรารู้กันนะคะเนาะจะไม่ได้เมาแบบนั้นแล้วก็จะไม่ได้แบบบางคนกินเสพพวกกัญชาเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบเหมือนจิตนิดนึงนอนไม่หลับฟุ้งซ่านหูแว่วประสาทหลอนอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะตัวตำรับยาแผนไทยเนี่ยมันก็จะมีตัวยาอื่นๆเนี่ยเข้าไปเหมือนตัดฤทธิ์ไม่ให้อาการที่มันแปลกๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ของตัวกัญชาเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีแอดออนตัวแบบตัวยาช่วยเนี่ยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยด้วยประมาณนี้นะคะก็จะมีการผสมผสานกันเข้าไปนะคะก็มีทั้งยาตรงยาช่วยตัวยาเข้าไปคุมแล้วก็ช่วยเสริมรสให้มันดีขึ้นด้วย อันนี้เป็นตำรับยาไทยเขาจะเป็นลักษณะนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตำรับไหนก็ตามแต่ว่าต้องมีแบบสมุนไพรมากกว่า2ตัวขึ้นไปก็จะเรียกว่าตำรับละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าขมิ้นชันตัวเดียวที่อยู่ในแคปซูลเนี่ยก็จะเรียกว่ายาเดี่ยวก็จะเป็นตัวขมิ้นชันล้วนๆเลยประมาณค่ะกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่ TTCM ของเราก็ท
ทำในลักษณะนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะทั้งเป็นยาตรงยาช่วยยาคุมแล้วก็ยาชูรสผสมกันอยู่ในนี้ด้วยนะคะทีนี้ยาตำรับกัญชาที่ใช้ใน TTCM ของเราแล้วก็รวมถึงสรรพคุณต่างๆด้วยอันนี้เป็นยังไงคะคุณหมอเดี๋ยวอันนี้อาจจะบอกโดยรวมก่อนเพราะว่ากัญชาที่เราเอามาใช้ใน TTCM เนี่ยอาจจะไม่ได้มีทุกตัวในที่เขากระทรวงสาธารณสุขได้แบบประกาศเอาไว้นะคะเนาะจริงๆตำรับกัญชาเนี่ยที่เราใช้กันอย่างถูกต้องโดยมีแพทย์จ่ายนะคะแล้วก็สถานที่จำหน่ายเนี่ยจะต้องมีได้รับใบอนุญาตในการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ด้วยนะคะเนาะตัวยาตำรับก็จะมีอยู่ฝั่งบัญชี1นะคะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นยาปรุงผสมนะคะเราจะเรียกมันว่าตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่อันนี้จะมีด้วยกัน16ตำรับแต่ในนี้จะมี11เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยได้มีการตัดตำรับยา5ตัวเนี่ยออกไปจากยาเสพติดละเพราะฉะนั้นคือมันไม่ได้เป็นยาเสพติดแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเนาะส่วนไอ้ตารางที่2เนี่ยบัญชี2เนี่ยก็จะเป็นตัวน้ำมันกัญชาแล้วอะค่ะแต่เป็นน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยนะคะเนาะที่ไม่ใช่เป็นแผนปัจจุบันแบบสกัดแบบจากช่อดอกแล้วมี CBD เป๊ะๆชัดเจนว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็อันนี้ก็จะเป็น3ตัวนะคะเนาะเมื่อก่อนเราจะคุ้นๆกับไอ้ยากัญชาตำรับหมอเดชาอาจจะรู้จักได้ยินใช่ค่ะอาจารย์เดชานะคะเนาะจะใช้ตัวนี้แต่ว่าได้มีการพัฒนาสูตรของอภัยภูเบศนะคะมาเป็น2ตัวนะคะเนาะก็จะเป็นน้ำมันกัญชาทั้ง5สูตรรับประทานแล้วก็สูตรใช้ภายนอกคำว่าทั้ง5ก็คือทั้งต้นของกัญชาประมาณนี้ค่ะเนาะเมื่อกี้ที่บอกมีใบมีดอกมีอะไรต่างๆรากก้านอะไรต่างๆนะคะเนาะอันนี้ทีนี้ส่วนยาที่ถูกถอดออกนะคะเนาะก็คือจะส่วนใหญ่ก็จะทำมาจากใบเพราะว่าประกาศของกำหนดยาเสพติดให้โทษเนี่ยเขาบอกว่าใบของกัญชาเนี่ยไม่เป็นยาเสพติดละนะคะเนาะแล้วก็ตัวของก้านแล้วก็รากอะไรต่างๆด้วยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นกลุ่มยา5ตัวละที่อยู่ใน16ตำรับเมื่อกี้ค่ะเนาะก็จะมี5ตัวนี้ที่จะชื่อจะยากหน่อยนะคะจะชื่อจะแบบว่าชื่อยากจริงใช่ชื่อจะอลังการมากแต่ส่วนมากจะทำมาจากใบแล้วก็ก้านค่ะเป็นใบกับก้านใช่ค่ะนะคะแล้วก็จะมีสุกไซยาดยาแก้นอนไม่หลับยาแก้ไข้ผอมเหลืองยาแก้ลมแก้เส้นนะคะแล้วก็ยาทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักและโรคผิวหนังแล้วก็ยาแก้โรคจิต5ตำรับนะคะค่ะอันนี้จะถูกถอดแล้วแต่ว่าจะยังไงก็จะต้องจ่ายโดยแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายอะค่ะเนาะสั่งจ่ายกัญชาสั่งใช้กัญชาได้เท่านั้นนะคะเหมือนขายตามท้องตลาดทั่วไปเหมือนยาทั่วไปไม่ได้อะนะคะทีนี้มาดูตำรับยาที่ใช้ในคลินิก TTCM ละเราอาจจะไม่ได้มีเยอะทุกตัวนะคะเนาะแต่ก็จะมีอยู่ประมาณ11ตัวนะคะในนี้ก็จะเป็นยาปรุงผสมเนี่ย10ตำรับนะคะแล้วก็ยาน้ำมันกัญชาเราจะหยิบเอาตำรับหมอเดชามา1ตำรับรวมเป็น11ตัวนะคะ11ตำรับนะคะค่ะค่ะมีน้ำมันกัญชาแล้วมีอะไรอีกยาสุกไสยญาติอันนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันคืออะไรคะเนี่ยสุกไสยญาติก็ช่วยนอนหลับอันนี้ก็จะเหมือนอารมณ์เหมือนน้ำมันกัญชาค่ะแต่ว่ามันจะไม่ใช่อยู่ในรูปแบบของน้ำมันละมันจะมีรูปแบบของแคปซูลก็มีผงก็มีอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็จะสุกไสยญาติก็จะมีสมุนไพรหลายตัวรวมอยู่ในนี้ละจะไม่ใช่ตัวของกัญชาอย่างเดียวนะคะเนาะเป็นรูปแบบแคปซูลก็คือหลังๆมายาแผนไทยก็จะแบบอยู่ในรูปแบบแคปซูลมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเป็นถ้าเป็นผงอย่างเงี้ยมันบางตัวจะมีรสร้อนคนไข้กินไปก็จะแบบกินยากนิดนึงก็อยู่ในแคปซูลก็จะรับประทานง่ายแต่ว่าตัวยาสำคัญหรือว่าอลิสอะไรก็ยังโอเคอยู่ยังเหมือนเดิมค่ะนะคะเนาะตัวที่2คือสุกไสยญาตินะคะจะช่วยนอนหลับก็เบื่ออาหารเหมือนกันอันนี้ก็จะใช้ง่ายแล้วก็ถูกถอดออกจากยาเสพติดแล้วด้วยแต่ก็ยังต้องจ่ายกับแพทย์เท่านั้นอยู่ค่ะโอเคตัวที่3ก็คือชื่อจะยาวหน่อยแต่ก็สรรพคุณตรงตัวเลยนะคะก็คือยาแก้นอนไม่หลับแล้วก็แก้ไข้ผอมเหลืองนะคะตัวอันนี้เดี๋ยวเราไปพูดแบบรายละเอียดทีนึงแล้วกันว่ามันจะมีคำศัพท์ยากๆของแผนไทยอ่ะเนาะนะคะเนาะวันนี้เราก็มาเคลียร์กันเลยนะคะเนาะตัวที่4ก็คือยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูงค่ะยาแก้ลมนวนารีวาโยเห็นไหมคะชื่อจะแบบ
เนาะจะอลังการนิดนึงใช่สวยมากค่ะก็ยาแก้ลมแก้เส้นนะคะยาทำลายพระสุเมธนะคะทำลายพระสุเมธใช่ค่ะยาไฟอาวุธนะคะยาแก้สันตะขาดกร่อนแห้งยาไพสาลีแล้วก็ตัวสายก็คือยาทาลิสีดวงทวารหนังและโรคผิวหนังอันนี้จะเป็นยาใช้ภายนอกนะคะตัวเดียวที่เรามีเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวดีไหมคะค่ะกลุ่มอาการที่เรารับรักษาดีกว่าของคลินิก TTCM นะคะเนาะที่อื่นอาจจะเยอะกว่านี้เนาะแต่ว่าเราจะประมาณนี้นะคะสโคปคร่าวๆก็จะมีด้วยอาการของเนี่ยค่ะนอนไม่หลับนอนหลับยากหรือหลับไม่สนิทนะคะอาการเบื่อหานอนเพลียไม่เกร็งกล้ามเนื้อสั่นทรงตัวไม่ดีนะคะเนาะปวดจากมะเร็งปวดจากปลายประสาทอักเสบปวดจากกลุ่มโรคกล้ามเนื้อเรื้อรังหรืออาการปวดอื่นๆนะคะเนาะอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพื่อมาพาดอัมพาตไปหน้านะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นบางคนเนี่ยอันนี้เหมือนจะเป็นโรคง่ายๆเนาะแต่ว่าเขาจะมีอาการปวดที่แบบปวดกล้ามเนื้อปวดทั่วร่างกายปวดเรื้อรังทำยังไงก็ไม่หายกินยาคลายกล้ามเนื้อก็ไม่ดีขึ้นค่ะมีอาจจะมีอาการแบบท้องผูกร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตึงเขาเรียกว่าตึงเส้นตึงประมาณนี้ค่ะอาการเหล่านี้กลุ่มเหล่านี้ค่ะก็จะบางทีอาจจะกินยาแค่คลายกล้ามเนื้อหรือไปนวดหรือฝังเข็มอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยดีขึ้นบางทีอาจจะต้องปรับอะไรบางอย่างในร่างกายประมาณนี้ค่ะก็จะอาจจะต้องใช้ยาพวกนี้นะคะแล้วก็พุ่งโลท้องมาจุกเสียปวดมวนท้องเรื้อรังนะคะบางคนท้องป่องหรือว่าคนไข้ที่เป็นโรคเรื้อรังนานๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความเสื่อมร่างกายต่างๆก็ช่วยได้นะคะน้องขับถ่ายไม่ปกตินะคะเท้าด้านพันดึกหรือขี้แพ้นะคะขี้แพ้ใช่ค่ะเหมือนถ่ายเป็นก้อนเล็กๆแข็งๆอะไรเป็นเม็ดเหมือนขี้แพ้อะค่ะค่ะแล้วก็อาการปวดศีรษะบ้านหมุนหูอื้อเสียงดังในหูภูมิแพ้ต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของโรคผิวหนังด้วยนะคะสะเก็ดเงินหรือผื่นแพ้ผิวหนังก็ได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็ความเสื่อมเมื่อกี้ที่บอกก็คือความเสื่อมของร่างกายจากโรคเรื้อรังหรือเขาเรียกว่ายาตัวนี้ก็จะเป็นพวกยาอายุวัฒนะนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือฤทธิ์สีดวงทวารหนักนะคะอันนี้อาจจะมีกินยากับเป็นยาแผนไทยควบคู่ด้วยอะค่ะที่ไม่ใช่กัญชานะคะควบคู่ไปนะคะเพื่อเสริมผลประสิทธิภาพของการรักษาเนาะเราเห็นว่าสรรพคุณเยอะแยะมากมายแล้วก็รักษาโรคต่างๆได้เยอะเลยทีนี้ก็มีคนสงสัยว่าผลข้างเคียงที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็อาการไม่พึงประสงค์ต่างๆเนี่ยถ้าเราทานรับประทานเข้าไปโดยเฉพาะคนที่ปลูกไว้เองที่บ้านนะแล้วก็ทานไปเองโดยที่ไม่มีการควบคุมอะไรใดๆเลยเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงไหมนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์ณภัสกรนะคะจะมาตอบข้อสงสัยตรงนี้ให้เราได้ฟังค่ะได้ครับครับสำหรับเมื่อเราใช้ยากัญชานะครับก็จะมีอาการ2กลุ่มแบ่งได้นะครับก็คือเรื่องของอาการข้างเคียงนะครับซึ่งอาการข้างเคียงตัวนี้เนี่ยหรือว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า side effect นะครับเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้นะครับหรือบางรายก็อาจจะไม่เกิดนะครับเป็นอาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรงนะครับเช่นเรื่องของอาการปากแห้งคอแห้งนะครับวิงเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนนะครับหรือมีการใจสั่นนะครับซึ่งอาการพวกนี้มันเป็นอาการเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่หรือตัวของน้ำมันกัญชานะครับแต่ถ้าอาการที่มากขึ้นนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์นะครับหรือ adverse drugreaction นะครับก็คือเป็นลักษณะของอาการที่แสดงออกค่อนข้างรุนแรงจากการใช้ยาซึ่งอาจจะเกิดจากยาตีกันหรือยาไปทำให้ร่างกายของเรามีปฏิกิริยาที่ตอบสนองรุนแรงขึ้นนะครับอาการก็จะมากขึ้นนะครับเวียนศีรษะเนี่ยก็เวียนจนนั่งไม่ได้หรือยืนไม่ได้ต้องนอนพักนะครับหรือในบางรายที่มีการใช้ยากลุ่มที่เป็นลักษณะของกดประสาทอยู่นะครับเช่นยานอนหลับหรืออะไรมานานๆยาของกัญชาก็อาจจะเข้าไปเสริมฤทธิ์และทำให้เกิดอาการวิตกกังวลสับสนนะครับรวมไปถึงกลุ่มอาการทางโรคจิตบางอย่างนะครับเช่นเรื่องของเห็นภาพหลอนนะครับได้ยินเสียงพวกนี้เกิดขึ้นมาจากยากัญชาที่เข้าไปเสริมฤทธิ์นะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญอยู่ในการใช้ยาของกัญชานะครับซึ่งมันต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่ง อย่างที่แจ้งไปในตอนแรกนะครับว่าอาจจะไม่ใช่ทุกรายที่สามารถใช้ยากัญชาได้นะครับมันมีข้อจำกัดอยู่นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็ถ้าเป็นผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า18ปีเนาะเราถือว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับต้องมีผู้ปกครองมาเซ็นใบยินยอมการรักษาก่อนนะครับถ้ามีอาการเนาะแล้วก็ตั้งครรภ์อยู่นี่งดนะครับไม่สามารถให้ได้เนาะหรือให้นมบุตรอยู่นะครับ
อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือประวัติการแพ้กัญชานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะยากนิดนึงในช่วงแรกนะครับถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปแล้วในประชากรบ้านเราจะไม่ค่อยแพ้ยาสมุนไพรสักเท่าไหร่ยกเว้นประวัติแพ้กลุ่มของเกสรดอกไม้นะครับหรือดอกไม้บางชนิดหรือแพ้ผลไม้อะไรแบบนี้ครับเพราะว่ายาไทยเนี่ยมันมีลักษณะเป็นใช้ตัวของดอกหรือผลของสมุนไพรหลายๆอย่างมาทำยาซึ่งอาจจะแพ้ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับงั้นแสดงว่าคนที่แพ้เกสรแพ้ผลไม้แพ้ดอกไม้ก็จะใช้กัญชาไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะแพ้นะครับซึ่งต้องสอบถามอาการโดยเภสัชกรก่อนว่าตอนที่คนไข้แพ้เนี่ยมันแพ้ลักษณะไหนนะครับซึ่งระดับของการแพ้ยาก็มีต่างกันนะครับซึ่งถ้าเภสัชกรช่วยประเมินกับคุณหมอห้องแผนปัจจุบันประเมินดูแล้วว่าเสี่ยงสูงมากก็อาจจะต้องงดเป็นนะครับค่ะเกณฑ์ต่อไปครับแล้วก็เป็นเรื่องของโรคเรื้อรังนะครับที่คนไข้เป็นอยู่อันนี้หลายคนมีปัญหานะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานความดันนะครับหรือโรคทางระบบประสาทบางอย่างนะครับเช่นทานยากับคุณหมออายุรกรรมทางระบบประสาทอยู่ยาก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีกรณีตัวอย่างแบบนี้นะครับที่ยกให้ดูนะครับก่อนที่จะเข้ารับการรักษานะครับเราจะต้องทำตัวของ medication reconciliation ก่อนนะครับเป็นการทบทวนยาที่ผู้ป่วยยังใช้อยู่ณปัจจุบันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราทำร่วมกับพยาบาลกับเภสัชกรนะครับทีนี้เนี่ยก็อย่างจะเห็นได้ว่าคนไข้รายเนี้ยนะครับซึ่งปรึกษาขอเข้ารับทานยานะครับนอนไม่หลับนะครับซึ่งปรากฏก็ซักประวัติมาก็พบว่ารายการยาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีตัวยาที่เป็นข้อห้ามข้อควรระวังในการใช้ก็คือตัวของแอสไพรินนะครับซึ่งตัวของกัญชาเนี่ยมันไปเสริมฤทธิ์ทำให้แอสไพรินเนี่ยออกฤทธิ์มากขึ้นซึ่งอาจจะทำให้ผู้ป่วยมีเลือดออกง่ายมากกว่าเดิมนะครับซึ่งเคสอย่างเคสแบบนี้ครับก็ต้องงดในการให้ยากัญชาแล้วก็อาจจะแนะนำใช้วิธีการอื่นในการรักษาเช่นเรื่องของใช้กลิ่นบำบัดใช้เสียงบำบัดอะไรแบบนี้ไปเพราะว่าด้วยเงื่อนไขก็คือไม่สามารถทานอะไรเข้าไปได้เพิ่มละนะครับอาจจะต้องใช้การรักษาอย่างอื่นที่เหมาะสมนะครับค่ะถ้าเป็นความดันเบาหวานเดี๋ยวเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงความดันเบาหวานด้วยนะสามารถรับยาตำรับกัญชาได้ไหมคะถ้าปวดหัวบ่อยๆแล้วก็นอนไม่หลับด้วยครับก็จะเด้งเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่ายาที่ทานของคนไข้นะครับมีจำนวนไม่เยอะนะครับจำนวนของยาที่ไม่เยอะก็ลดอาการการตีกันของยาได้นะครับซึ่งถ้าพิจารณาอย่างเช่นแบบมีสัก 1-2 รายการแล้วไม่ได้เป็นยาต้องห้ามแบบเช่นแอสไพรินวาร์ฟารินพวกนี้นะครับก็อาจจะพิจารณาให้ได้เนาะซึ่งมันก็จะมีร่วมกับข้ออื่นอีกนะครับก็คือเรื่องของอาการต้องควบคุมได้ด้วยนะครับเช่นเรื่องของความดันเนี่ยความดันต้องไม่สวิงบางวันต้องไม่ขึ้นใช่ครับบางวัน130 80บางวัน160 101นะครับมาวัดกันหน้าคลินิก อยู่ที่165 100เนี่ยแล้วก็ทวนประวัติเก่าในการรักษาถ้าเป็นคนไข้เก่าของมหาลาชเราสามารถเข้าระบบดูได้นะครับซึ่งเราก็เช็คดูได้ว่าถ้าคนไข้ความดันไม่ดีเลยเจอหมอทุกครั้งหมอเปลี่ยนยาทุกครั้งมีการควบคุมอย่างนี้ตลอดถือว่ายังไม่สามารถที่จะเข้าข่ายในการรับกัญชาได้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญนะครับเรื่องของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะดูเรื่องของการทำงานของตับและไตนะครับตรงนี้เนี่ยพี่พยาบาลแล้วก็เภสัชกรจะช่วยในการดูว่าค่ามาตรฐานเนี่ยของการทำงานของตับและไตเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วคนไข้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่รับยาได้หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะโอเคผลไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับถ้านานกว่านั้นก็คงจะต้องตรวจกันใหม่นะครับซึ่งระบบตรงนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องคัดกรองก่อนเข้ามาทั้งหมดนะครับเรื่องของโรคจิตเวทบางอย่างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันซับซ้อนนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้คุณหมอจิตเวชเป็นผู้รักษาโดยตรงนะครับซึ่งอันนี้เราอาจจะงดเว้นไปก่อนนะครับแล้วก็คนที่ติดสารเสพติดเรื้อรังนะครับเช่นเรื่องของนิโคตินหรือดื่มสุราหนักนะครับอันนี้ก็เข้าไม่ได้เนาะในส่วนของการทำงานที่ TTCM ของเรานะครับหรือคลินิกกัญชาเนี่ยเราจะมีขั้นตอนอยู่นะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับก็คือแจ้งเรื่องของอาการแล้วก็วันที่อยากจะรักษาก่อนเพราะว่าบางอาการอย่างที่ผมแจ้งไปมันใช้กับ
ในคลินิกกัญชาเราไม่ได้นะครับไม่งั้นคนไข้จะเสียเวลานะครับรวมไปถึงมันต้องมีการเตรียมเอกสารแล้วก็เรื่องของผลการรักษาเดิมก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่คนไข้ของมหาราชนครเชียงใหม่นะครับเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าคนไข้เนี่ยมีประวัติการรักษาอะไรไม่สามารถแจ้งผมได้นะว่าผมรับยากัญชาจากที่นี่ที่นั่นแล้วได้รับมาตลอดนะครับอันนี้เราต้องการเอกสารนิดนึงนะครับอาจจะต้องกลับไปที่โรงพยาบาลที่ท่านรับการรักษาอยู่นะครับแล้วก็ขอใบสรุปการรักษามานิดนึงนะครับว่าท่านมีอาการที่เป็นในกลุ่มโรคนั้นๆจริงๆและสามารถเข้าได้กับเรื่องของกัญชาทางการแพทย์นะครับนะครับแล้วก็พอมาถึงนัดวันได้แล้วปุ๊บเราก็มาทำการซักประวัตินะครับโดยพยาบาลนะครับซึ่งถ้าเข้าเกณฑ์ทั้งหมดพยาบาลให้คำแนะนำนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจนะครับพอกระบวนการตรวจเสร็จปุ๊บแพทย์ในห้องตรวจก็ประเมินการตรวจจ่ายยานะครับทีนี้เนี่ยระบบเรื่องของยาที่ใช้กับกัญชาเนี่ยมันลิงก์เข้ากับระบบของส่วนกลางก็คือของอย.นะครับเวลาเรากดเลข13หลักเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยว่าคนไข้คนนี้ได้รับยาจากที่ไหนมาบ้างละเราไม่สามารถช้อปปิ้งได้เนาะครับบางท่านก็จะบอกว่าอ๋อโอเครับยาจากโรงพยาบาล A เนาะเดี๋ยวมารับที่เราอีกเป็นโรงพยาบาล2นะครับดับเบิ้ลโดสเข้าไปเพื่ออยากจะได้อันนี้มันระบบมันป้องกันโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดว่าเราปกปิดข้อมูลคุณหมอในห้องตรวจเขาขีดไปแล้วปุ๊บเนี่ยพบว่าเรามีประวัติการรับยาจากที่อื่นๆมาอาจจะต้องพิจารณายกเลิกหรือไม่จ่ายไปนะครับแล้วซึ่งอย่างตัวยาที่ควบคุมแล้วก็อันตรายเนี่ยมันจะมีเลข serial number ที่สามารถติดตามได้เลยว่าใครเป็นคนทานอยู่นะครับพอสั่งจ่ายยาเสร็จปุ๊บคุณเภสัชกรก็จะช่วยตรวจสอบรายการยาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทบทวนยาที่เราสั่งไปว่ามีลักษณะของยาตีกันไหมนะครับหรือตัวของยาแผนไทยที่จ่ายไปนะครับไม่เหมาะสมนะครับเภสัชกรก็จะช่วยทักท้วงขึ้นมานะครับก่อนที่จะจ่ายยาให้กับคนไข้นะครับทีนี้ก่อนออกจากห้องตรวจนะครับเราก็มีไลน์สำหรับเอาไว้คุยพูดคุยกันนะครับเป็น LINE แอดนะครับของ TTCM ของเรานะครับตรงนี้นะครับซึ่ง LINE เป็น LINE อันนี้นะคะใช่ครับพอ LINE ตรงนี้เนี่ยจะเอาไว้ติดตามคนไข้นะครับซึ่งจะมีลักษณะของการกดปุ่มต่างๆเพื่อเอาไว้ตามฟังก์ชันเนาะเช่นทานไปแล้วมีอาการไม่พึงประสงค์นะครับหรือผลข้างเคียงจากการใช้ยาแล้วเราไม่มั่นใจเนี่ยสามารถกดแตะเข้ามาแล้วก็จะมีคล้ายๆกับแชทเด้งขึ้นมาแล้วในนี้เราจะมีเภสัชกรมีหมอมีอะไรมีทีมที่การรักษาอยู่นะครับถ้าเป็นเรื่องยาเภสัชกรจะดูแลแล้วก็ตอบโดยตรงนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการรักษาเนี่ยเราสามารถกดปุ่มนี้นะครับปรึกษาหมอได้ว่าเมื่อไหร่จะหายหรืออาการที่กินแล้วมันมีอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้ามาเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในตามระเบียบหรือวิธีการรักษาเนี่ยมันมีการติดตามคนไข้อยู่แล้วนะครับทุกๆ3วันแล้วก็7วันนะครับก็คนไข้ก็จะถูกติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ต้องกังวลว่าได้รับยาไปแล้วก็จะไม่มีการติดตามอะไรนะครับเพราะว่ายาพวกนี้มันเป็นยากลุ่มที่ต้องติดตามใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวให้แอดมินของเราเอา QR code เมื่อสักครู่นี้นะคะคอมเมนต์เข้าไปใต้คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเผื่อว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะไลน์ของ TTCM ของเราค่ะครับแล้วก็ทีนี้นะคะวันเวลาเวลานี้ก็จะมีอยู่แค่2ช่วงวันก่อนนะครับจะเป็นวันพุธแล้วก็วันศุกร์ช่วงบ่ายนะครับ13 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกานะครับสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ก่อนแล้วก็ทำนัดเข้ามานะครับแต่ถ้าให้สะดวกแล้วก็ง่ายเลยก็ LINE แอดนะครับคุณหมอกับพี่เภสัชก็ช่วยกันตอบอยู่ตลอดนะครับแบบนั้นดีกว่านะคะใช่ครับเพราะว่าจริงๆเรื่องของการนัดหมายเนี่ยช่วงนี้โควิด-19 ด้วยนะคะแล้วก็ทาง TTCM เองก็มีการก่อนจะรับผู้มาใช้บริการก็จะต้องมีการนัดล่วงหน้าด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านใดที่สนใจนะอยากจะเข้ารับบริการที่คลินิกกัญชานี้นะคะให้โทรศัพท์สอบถามก่อนนะคะจะดีมากนะคะเบอร์โทร0539348999นะมีเบอร์นี้นะคะเบอร์นี้8977998999ได้ค่ะได้หมดเลยนะคะ897-9 ได้หมดเลยนะคะทีนี้สุดท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์หมอทั้งสองท่านนะได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมกันค่ะค่ะก็
กัญชานะคะหรือว่าสมุนไพรไทยใดๆก็แล้วแต่นะคะฟังดูเหมือนจะเป็นพืชธรรมชาติเนาะแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนใช้อย่างถูกต้องด้วยนะคะเนาะไม่อยากจะให้ไปใช้ที่แบบที่มีอันตรายนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์นะคะค่ะแล้วก็ส่วนคนที่ฟังอยู่แล้วไม่ได้อาจจะอยู่ต่างอำเภอนะคะไม่ได้อยู่ในเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดต่างๆนะคะจริงๆใจอยากให้เข้าถึงบริการนี้กันทุกคนนะคะเราจะได้แบบเหมือนสุขภาพชีวิตก็จะดีขึ้นนะคะเนาะก็สามารถที่จะแบบดูข้อมูลนะคะจริงๆคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยมีทุกโรงพยาบาลเกือบทุกโรงพยาบาลแล้วนะคะเป็นที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐนะคะอยากให้เข้าไปรักษาคลินิกหรือสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลนั้นที่ได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องค่ะค่ะเชิญค่ะถ้าหากท่านใดที่สนใจนะครับก็รายละเอียดขั้นตอนอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ของตัวคนไข้เองนะครับซึ่งอยากจะเน้นย้ำให้มีการประสานเข้ามาก่อนนะครับไม่งั้นจะอาจจะเสียเวลา ได้นะครับเพราะว่าตัวของรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขที่เราต้องการมันค่อนข้างเยอะนะครับถ้ายิ่งคนไข้เป็นโรคซับซ้อนอยู่แล้วนะครับมีโรคเดิมเยอะอันนี้ก็ต้องทำกันบ้านกันนิดนึงนะครับอาจจะต้องแชทไลน์หรือโทรคุยกันดีๆหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมาถึงปุ๊บติดไม่ผ่านข้อนั้นข้อนี้แล้วก็ไม่ได้รับการรักษานะครับก็เพื่อเป็นการลดการปะทะแล้วก็ลดการเข้ามาที่เจอกันเพราะว่าเนื่องด้วยโควิดด้วยอะไรพวกนี้นะครับก็ทำนัดก่อนนะครับแล้วก็พูดคุยเอกสารทำความเข้าใจกันให้พร้อมนะครับทั้งสองฝ่ายก็ก่อนเริ่มการรักษาก็สามารถดำเนินการไปได้ตามขั้นตอนได้เลยนะครับค่ะแต่ถามว่าในช่วงสถานการณ์โควิดเราเปิดปกติไหมเปิดปกติทุกวันเลยนะคะที่ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานหรือว่าศูนย์ TTCM นะคะอยู่ที่ถนน3ล้านค่ะตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่เองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์ณภัสกรคงภาษีนะคะและแพทย์แผนไทยประยุกต์ชัยพันธ์แสงเพชรค่ะทั้ง2ท่านที่มาให้ความรู้กับเราในรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกในตอนคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันนุจรีอนุนิมิตรานนท์นะคะและแพทย์แผนไทยประยุกต์ทั้ง2ท่านต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเป็นเรื่องของโรคไทรอยด์นะคะต้องติดตามขอขอบคุณสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสร้างเสริมสุขภาพกับหมอสนดอกแล้วดิฉันและอาจารย์หมอต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ